แยกซีลาซาวครับระหว่างปรับแต่งทำฐานเสานะครับถนนศรีนครินทร์กม12ครับคลองบางนาครับกลับมารับชมกันอีกด้านนึงนะครับฝั่งศรีนครินทร์ขาเข้าครับเรากำลังขึ้นสะพานทางข้ามถนนบางนาตราดครับด้านขวามือของเราจะเห็นเป็นตัวอาคารสถานีของสถานีศรีเอี่ยมครับด้านหลังอาคารสถานีก็จะเป็นอาคารจอดแล้วจอดนะครับการก่อผนังห้องส่วนที่เป็นออฟฟิศของตัวสถานีแล้วครับศรีนครินทร์64ครับศรีนครินทร์60ครับช่วงก่อนถึงสี่แยกศรีอุดมครับฝั่งขาเข้าครับเป็นอุโมงค์ครับด้านขวามือของเราครับแล้วก็ถัดไปนั้นก็จะเป็นด้านขวามือก็จะเป็นสถานีศรีอุดมครับติดตั้งคานคอสบีมคานไอเกิร์เตอร์ก็น่าจะเรียบร้อยเกือบทุกชิ้นแล้วครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับโอลาชาแนลครับขอบคุณครับ